้าเนี่ยนะครับมีผลต่อหัวใจนักวิ่งรุ่นนี้ทำการบ้านมาดีอาจารย์อูให้ A เลยครับผมแกะกล่องแล้วจัดหนักได้เลยครับรองเท้าดีนะครับมันช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นโดยไม่กินทรัพยากรร่างกายมากนักช้าก็ได้เร็วก็ได้ครับไม่เด้งเวอร์ครับไม่ได้เค้นเราจนเหนื่อยไม่ได้ไหลเป็นน้ำรั่วนะครับแต่ก็ไม่จมขอบคุณไนกี้ประเทศไทยครับผมขอร้องว่าอย่ามาฟังผมนะครับอิลิทสวัสดีครับอูรันครับผมรีวิวรองเท้าไนกี้ซูมฟลาย6ครับผมแบบแกะกล่องแล้วใช้วิ่งจริงเลยแบบไม่ใช่นักวิ่งเร็วครับผมและแบบไม่ได้สปอนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องกลัวผมอวยนะครับผมไนกี้ซูมฟลาย6คู่นี้ผมว่าดีนะครับเอาราคาก่อนครับผม 6,300 บาทไทยนะครับของผู้หญิงนะครับเป็นสีขาวมีมิดโซลให้เลือก2สีนะครับของผู้ชายตอนนี้มีแต่สีดำนะครับแต่ถ้าจะเอาสีขาวแบบนี้จะเป็นรุ่นคิปโชกี้ครับจะมีคำว่า no human is limit อยู่ตรงนี้นะครับถึงจะมีสีขาวแบบนี้ครับผมราคา 6,600 บาทครับเพิ่ม300ตอนนี้เลยเนี่ยครับซื้อใน Flagship Store นะครับจะมีโปรโมชั่นซื้อสินค้า2ชิ้นเช่นรองเท้า1ชิ้นถุงเท้า1ชิ้นอย่างนี้ลด 20% นะครับซื้อ3ชิ้นลด 30% ผมเลยซื้อถุงเท้าอีก2แพ็คนะครับรวมเป็น3ชิ้นนะครับลดไป 30% จาก 6,600 เหลือ 5,480 ก็กลายเป็นราคาโอเคครับผมผมว่าถูกใช้ได้ใกล้เคียงเหมือนหิ้วญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งแรกสุดที่ผมบอกว่าไนกี้ทำการบ้านกับซูมฟลาย6รุ่นนี้มาดีครับผมคือว่าสเปคของมันเนี่ยเอาแค่มีคาร์บอนเนี่ยครับและในราคาเนี้ยผมว่านี่คือการทำการบ้านที่ทำมาแล้วครับจากที่ซูมฟลาย5มันมีอิชชูพอสมควรนะครับเรื่องความหนักความอะไรเงี้ยนะครับรุ่นนี้ทำการบ้านมาดีอาจารย์อูให้ A เลยครับผมต่อไปเรื่องประสิทธิภาพแล้วครับผมสรุปรวมๆให้ฟังก่อนว่าไม่เด้งเวอร์ครับไม่ได้เค้นเราจนเหนื่อยไม่ได้ไหลเป็นน้ำรั่วนะครับแต่ก็ไม่จมฟีดลงไปนะครับมันเป็นฟีลลิ่งเฉพาะตัวของซูมฟลายนะครับซึ่งบางคนบอกว่าไนกี้นุ่มเวอร์อะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคครับไม่ได้นุ่มเวอร์แต่ก็ไม่ได้เฟิร์มแบบแข็งนะครับมันเป็นฟีลลิ่งเฉพาะตัวของเขาอะครับคือผมว่ามันสเตเบิลกับแน่นดีครับผมอะไม่ได้ใส่ไนกี้มานานมากหลายปีแล้วครับแต่พอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันรีมายด์หรือว่าหวนความรู้สึกผมจากไนกี้ซูมฟลาย1เลยครับ1นี่คือหลายปีมากครับกลับมาเลยครับเป็นความรู้สึกนั้นนะครับมันคือแน่นๆ นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่วิ่งได้เรื่อยๆเลยครับช้าก็ได้เร็วก็ได้ครับถ้าสายซิ่งนะครับอยากจะกดก็กดครับผมสายชิลก็คืออย่างผมเนี่ยครับก็ได้อยู่เหมือนกันครับสายซิ่งที่ผมบอกว่ากดเนี่ยครับผมหมายถึงว่าวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยนะแต่ไม่ใช่อีลิทอะไรอย่างนั้นนะครับวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ารองเท้ามีคาร์บอนเนี่ยนะครับถ้าจะวิ่งให้สนุกเนี่ยมันจะวิ่งประมาณเพซ5 5ครึ่งอะไรเงี้ยแบบนี้จะสนุกมันก็ยังไม่ได้เร็วเวอร์เหมือนอีลิทเพซ3เพซ4อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอีลิทฟังอยู่นะซึ่งผมขอร้องว่าอย่ามาฟังผมนะครับอีลิทเพซ3เพซ4เนี่ยครับผมว่าก็ต้องเล่นรุ่นท็อปขึ้นไปเวป้งเวเปอร์เลยเพราะมันมีเรื่องน้ำหนักของอัปเปอร์เรื่องอะไรอีกพอสมควรนะครับช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนวันเมื่อวานที่ ATM นะครับผมเนี่ยก็ซ้อม5โล10โลฮาล์ฟหนึ่งมาอยู่สักพักนะครับผมเนี่ยครับวิ่งอืดมากครับเพราะสังคมสังขารผมไม่เหมือนเดิมนะครับผมคือเพจ7เพจ8เนี่ยครับผมก็เร่งไม่ขึ้นแล้วครับเหนื่อยครับถ้าเร่งไปถึง6ครึ่งเนี่ยผมจะเหนื่อยแล้วขาเริ่มควิดแล้วครับทีนี้แต่เมื่อวานเนี่ยแต่วิ่งครั้งแรกเลยแหละครับตั้งแต่จัดมานะครับ
อาจจะเพราะว่าด้วยทางดีด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศในงานด้วยอะไรด้วยนะครับผมวิ่งไปเพจ6ครึ่งนี่คือเพจสตาร์ทผมเลยครับหัวใจไม่พุ่งเวอร์ครับผมบางช่วงก็มีวิ่งเพลินๆไปเพจ5ต้น5ครึ่งยังมีครับแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับก็คือผมจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยนะครับมีผลต่อหัวใจนักวิ่งพอสมควรนะครับเพื่อนวิ่งใหม่ๆคือลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งไปหัวใจไม่ลงสักทีอ่ะดูแล้วหลายสิ่งหลายอย่างแล้วลองดูที่รองเท้าครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่ารองเท้าเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราไหมเองครับถ้าเพื่อนวิ่งแรกๆสมมติยกตัวอย่างแต่ไปเอารองเท้าแรงๆมามันเค้นทรงเราอะไรเงี้ยครับหัวใจเพื่อนอาจจะไม่ลงก็ลองสังเกตที่รองเท้าครับยกตัวอย่างอีกเช่นพวกสายแตะอะไรเงี้ยหัวใจจะไม่ค่อยขึ้นครับเพราะว่ามันฟอร์สให้ท่าวิ่งเราค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับผมเรื่องความเร็วเนี่ยครับสรุปแล้วผมก็จะบอกว่ารองเท้าดีนะครับมันช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นโดยไม่กินทรัพยากรร่างกายมากนักครับผมแต่ว่าเร็วในที่นี้ก็ไม่อย่างที่บอกแล้วไม่ใช่เร็วเป็นอีลิตนะครับเพจ3เพจ4สำหรับผมก็คือวิ่งสนุกนะครับวิ่งสนุกขึ้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความเร็วอะไรนะผมสำหรับผมคือความชิลมากกว่าครับซึ่งมันให้ผมได้แบบค่อนข้างดีเรื่องฟิตติ้งครับการสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยครับไม่รู้ว่ารองเท้าใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขายังต้องรันอินกันอยู่เปล่ารันอินแปลว่าเหมือนกับเอามาใส่ไปสักพักหนึ่ง5วัน7วันหรือระยะหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากับเท้าเราให้เราคุ้นชินกับมันเหมือนแนะนำตัวให้รู้จักกันก่อนครับสมัยผมวิ่งแรกๆยังมีนะครับเห็นบ่อยครับที่แบบว่าเขาพูดกันว่าต้องรันอินกี่โลกี่โลแล้วครับผมก็โดนครับรองเท้าใหม่ๆมาผมก็ไม่ได้รันอินเลยผมก็ใช้ร้อยโลเลยครับปรากฏว่ากลับมาถึงแม่งแบบนั่นแหละครับเจ็บแต่ว่าผมนะครับปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยสนครับเรื่องรันคงรันอินหรือกัดไม่กัดเองครับโดยเฉพาะคู่นี้ผมดูจากรอบๆมาแล้วดูโง่เฮงนะครับผมว่าไม่มีปัญหาครับผมก็ลืมไปครับว่าเรื่องถุงเท้าผมใส่ถุงเท้าแบบโนโชก็คือต่ำกว่าข้อนี่ครับออกไปแต่พอออกไปนอกบ้านผมก็ลืมว่าเฮ้ยเดี๋ยวถูกเกลือถุงเท้ามันล้นมันไหลแล้วตรงนี้อาจจะบาดตรงเอ็นร้อยไหวแล้วได้นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ามันไม่มีตะเกียบอะไรเงี้ยครับก็คือดูแล้วตรงรอบๆตรงนี้ก็ค่อนข้างถนอมข้อเท้าเราดีอะไรดีนะครับผมคิดว่าถึงขั้นหน้าจะใส่แบบไม่ใส่ถุงเท้าวิ่งยังได้ครับแกะกล่องแล้วจัดหนักได้เลยครับเรียกว่ายังหาข้อติไม่เจอนะครับยังอัพป้องอัพเปอร์เชือกมีสั้นไปหน่อยครับพอผูกข้อนี้แล้วว่าสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสั้นมากครับเหลือแบบพอดีนิ้ว2นิ้วอะไรเงี้ยนะครับอัปเปอร์ดีอยู่ครับแบบโปร่งๆดีครับไม่ใช่ผ้านะครับเป็นก็เขาเรียกเมชนะครับแต่เป็น2ชั้นมั้งครับในข้างนอกโปร่งข้างในเหมือนข้างในเป็นอะไรไม่รู้แต่ไม่หนักไม่อมไม่อะไรครับส่วนน้ำหนักก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้เบาเวอร์เดี๋ยวก็ไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เบาเท่าพวกตัวท็อปเวปงเวเปอร์อะไรเงี้ยหรอกนะครับแต่ผมว่าโอเคก็คือบอกแล้วว่าถ้าสายวิ่งแบบปานกลางอะไรอย่างผมหรือเน้นชิลเน้นช้าอย่างนี้ได้ครับถ้าอยู่ๆรอบขาจะมาอยู่ๆแบบวิ่งเพลินๆหรือช่วงความฟิตมาเนี่ยเรากดให้มันเร็วขึ้นเพื่อจะวิ่งสนุกขึ้นผมก็ได้ครับสุดท้ายแล้วประมาณนี้ครับขอบคุณไนกี้ประเทศไทยครับผมที่เอามาขายครับสวัสดีครับ